สดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยทำแกงลูกชิ้นนะคะใส่ฟักนะคะทำแบบจีนจีนเนาะเพราะว่าอาม่าชอบแบบนี้นะคะก็ตรงนี้พี่อ้อยตั้งมันมัวนะเดี๋ยวแป๊บกล้องมัวเมื่อกี้โดนไอสายแล้วนะคะเมื่อกี้พี่อ้อยต้มเอาไว้เนาะแล้วก็รีบวิ่งไปอาบน้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมากันแล้วเนาะก็อันนี้เสร็จแล้วนะคะแกงก็แกงปกติทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าเราใช้พริกแกงเจนะคะแล้วใส่เป็นฟักเนาะแต่หลายๆคนเนาะเขาก็ทำเป็นนะไอ้ทำได้ทานได้นะคะแบบแกงใส่ฟักนะคะอันนี้นะคะต้นหอกไม่ใช่ พริกใบมะกรูดแล้วก็หัวละพานะคะที่ว่าจะใส่เลยเนาะเมื่อกี้เปิดไว้ไฟแรงไปนะคะเดือดล้นออกมาเลยเนี่ยหม้อรุ่นนี้ค่ะที่พี่อ้อยจะเอามาจับรางวัลเนาะแต่ว่าจะมีแค่2ใบนะคะนอกนั้นเป็นรางวัลอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวไว้วันไหนพี่อ้อยจะทำคลิปบอกนะนี่ให้ดูแค่นี้ก่อนลูกชิ้นเห็ดตัวนี้นะคะพี่อ้อยสั่งจากดอยสะเก็ดนะคะเพราะว่าลูกชิ้นเห็ดดอยสะเก็ดอร่อยนะคะตัวนี้นะมาทำลูกชิ้นทอดลูกชิ้นย่างนะคะก็อร่อยเราไม่ได้ตั้งขาตั้งกล้องเนาะเพราะว่าของเต็มเลยตรงนี้ไม่มีที่วางคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ